ช่างตายดีครับชีวะชีวะเป็นอะไรไหมชีวันชีวันล้มอีกแล้วล้มลูกลูกจะเป็นอะไรไหมลูกค่อยๆนะชีวะชีวะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยโอเคทุกอย่างปกติดีค่ะไม่มีแผลไม่เจ็บเขายังอยู่คงไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วค่ะเราสองคนมีอะไรอยากจะพูดกับพี่ไหมเกิดขึ้นได้ยังไงพ่อเด็กเป็นใครชีวาท้องกับใครหรอชีวาเลิกกับเขาแล้วค่ะแล้วผู้ใหญ่รู้หรือยังยังไม่มีใครรู้ค่ะให้ผู้ใหญ่รู้ไม่ได้นะคะพี่สรุธทำยังไงได้ล่ะชีวานี่มันเรื่องใหญ่เกินกว่าที่น้องจะจัดการเองได้นะชีวาทนเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้จริงๆพี่สรุธอย่าบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะนั่นไงซีมอนมากันเยอะเชียวนี่มันเรื่องเด็ดมาไม่เสียเที่ยวเลยเห็นไหมฟังก่อนค่ะฟังในเมื่อชีวันคิดว่าซีมอนเป็นพ่อของเด็กให้ซีมอนเป็นพ่อของเด็กจริงๆไม่ได้หรอโอ้นี่มันชีวาเห็นมั้ยล่ะผมอยากมีครอบครัวกับชีวาลูกของเขาค่ะก่อนหน้านี้ชีวิตชีวาคิดแค่เรื่องกินเล่นเรียนคิดแค่นี้จริงๆแต่ตอนนี้ต้องเป็นแม่ชีวาคิดไม่ออกว่าจะทำได้ยังไงการเป็นแม่คนนี่มันยิ่งใหญ่มากจริงๆนะคะด้วยความผิดพลาดเพียงเรื่องเดียวคนเราทุกคนเคยทำผิดกันทั้งนั้นชีวาต้องให้อภัยตัวเองนะไม่เป็นไรนะที่อยู่นี่แล้วไม่เป็นไร